สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบนี้กันวาดรูปในตัวอักษรกันนะคะ ขออภัยค่ะเราก็ไปที่ Google นะเราจะไปเลือกฟอนต์กันก่อนเราจะใช้วิธีแบบไม่ดาวน์โหลดฟอนต์นะคะก็วิธีเนี่ยเราก็เคยมีทำบอกเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ต้องไปหาดูนะคลิปไหนเราไปที่ Google นะ Google Font พิมพ์ไปเลยนะคะ GWOGLEFONT นะคะแล้วก็คลิกอันแรกเลย Google Font เสร็จแล้วนะเราก็พิมพ์เลยค่ะตรง Preview นี่เราก็พิมพ์เลยเอาคำที่เราจะใช้เนาะเราจะได้ดูตัวอย่างเราจะใช้ตัวใหญ่กดชิปนะ A B C D E F อันนี้ทำให้ดูนะสมมติเราจะเอาตัวนี้ละ6ตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็เลือกดูฟอนต์มันก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นฟอนต์ฟรีนะทีนี้สมมติว่าเราจะเซิร์ชเป็นชื่อฟอนต์นะเรามีชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วนะอาลาดินอ่ะ A L L A D I N Enter นี่อาลาดินฟอนต์นี้เรากดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นคำที่เราพิมพ์มาไว้เราจะใช้วิธีแบบไม่ดาวน์โหลดนะแล้วก็กดนะกดที่แป้นคีย์บอร์ดนะกดชิป Windows แล้วก็ตัว Sพร้อมๆกันมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีสีฟ้าที่สี่เหลี่ยมเราไม่ต้องไปคลิกอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องเลือกตัวนี้อยู่แล้วนะเสร็จแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมให้เราคลิกลากค่ะคลิกลากคุมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันเซฟคีย์บอร์ดให้แล้วเราก็ไปที่โปรแกรมของเราก็คือ Inkscapeทีนี้เราจะเอาไม่ใส่หน้านี้นะเราจะไปที่ Artboard ใหม่ก็คือสร้างใหม่เราจะวางเลยก็ได้นะ Ctrl V นี่เราก็ได้มาหรือเราจะไปที่เราไปตั้งค่าหน่อยเราอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะคุณสมบัติเอกสารนะแล้วก็ไปที่ตรง format mm นี่เราเปลี่ยนเป็นพิกเซลตรงที่ pay unit นี่ก็คือไม้บรรทัดนะเปลี่ยนเป็นพิกเซลแล้วก็ตรงความกว้างเนาะเราจะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะก็เอาสัก 1,500 ความสูงเอาสัก800Enter นะแล้วก็ปิดทีนี้ตรงนี้เลื่อนได้นะทีนี้ตรงนี้นะเราจะทำให้มันเป็นฟอนต์ใช่ไหมเราจะทำให้มันเป็นฟอนต์ใช่ไหมลองดูนะเราจะไปที่พาธคลิกที่วัตถุนะแล้วก็ไปที่พาธแล้วก็ Test Bitmapeเสร็จแล้วไป apply เราดึงออกมาแล้วก็ลบอันที่เป็นภาพอะข้างล่างมันบอกว่าเป็นภาพกด delete อันนี้ล่ะอันนี้มันบอกว่าเป็นภาพลองดูสิมันมันไม่ได้เป็น text นะทุกคนมันไม่เป็น text นะมันเป็นภาพทีนี้เ
เราขยายนะขยายโดยที่สัดส่วนไม่เปลี่ยนรูปร่างไม่เปลี่ยนกดคอนโทรลค้างไว้นะคลิกลากทีนี้เราอยากจะให้มันแยกนะไปพาดแล้วก็สปีดพาดตัวนี้นี่มันก็จะได้แยกเป็นตัวมาตัวเนี้ยมันติดกันติดกันทีนี้วิธีนะวิธีบ้านๆเลยเลือกวัตถุเดี๋ยวไปที่ตัวนี้ก่อนนะตัวเครื่องมือตัวแรกก่อนแล้วก็เลือกวัตถุมันจะขึ้นเป็นเส้นปากขึ้นมาไปที่ยางลบยางลบเนี่ยปรับให้หัวมันเล็กหน่อยอันนี้มัน91เอาสัก20 Enter แล้วลองดูปาดให้มันตัดขาดจากกันปึ๊บประมาณนี้มันก็จะได้เป็นเส้นปะสองกรอบนะเราขยายนี่อันนี้ที่เราตัดทีนี้มันดูน่าเกลียดใช่ไหมเราก็ปรับแต่งหน่อยก็ลองดูนะตอนนี้ลบได้ไหมลบคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete นะแล้วก็จัดประมาณนี้ตัวดีเราก็ลบโน้ตออกลบอันนี้ล่ะอันนี้ลองคลิกแล้วก็ลบนะอันนี้ล่ะคลิกลบแล้วลองดูซิซูมเอาดูมันป่องมันไม่เนียนแล้วก็ลองลบดูอีกหน่อยได้ไหมพอได้นะพอได้มันก็จะเป็นแยกออกมาเป็นตัวอ่ะทีนี้เรามาดูตัว A เราก็ไปที่ผู้กันแล้วก็ไม่เติมแล้วก็4 เส้นเราใส่เส้นแล้วก็รูปแบบนะรูปแบบตรงเส้นนะตรงวายนี่ความกว้างก็คือความกว้างของเส้นนะคะก็1ไหมลอง1 Enter นี่เส้นมันก็จะเล็กลงเดี๋ยวเราไปทำข้างนอกจะได้เห็นชัดๆหน่อยว่าตอนนี้มันเติมสีอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้เติมสีถ้าเราสมมติว่าเอาเส้นแล้วเอาสัก2แล้วกันแล้วถ้าเราอยากจะเติมเส้นใช่ไหมให้เติมสีเราก็ไปที่ฟิลแล้วก็ไปที่สี่เหลี่ยมเอาสักสีเขียวแค่นี้แต่ทีนี้เราจะไม่เติมนะเราจะไม่เติมแล้วก็เอากากบาทออกแล้วก็วาดเลยใช้เราจะใช้อะไรนะเพนทูลก็ได้นะตัวนี้นะวาดครึ่งวงกลม Enter เส้นเนี่ยเส้นมันใหญ่ไปเอาสัก1เอาสัก 0.8 Enter แล้วก็ใช้เครื่องมือตัวที่2ในการจัดแต่งอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใช้ดินสอถ้าเราอยากได้ฟิลแบบเหมือนมันไม่ต้องเนี้ยบมันมีความเป็นลายมืออะความแบบใช้มือวาดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ดินสอนะไม่รู้เรียกอะไรนะแล้วคลิกเข้าไปแล้วก็วาดเส้นมันใหญ่ใช่ไหม
แล้วเราลองลดตรงนี้ดูถ้าเราไม่เอาเส้นได้ไหมลองดูนะไม่เอาเส้นก็ไม่ได้เราต้องใส่เส้นด้วยศูนย์จุดแปดมัน0.8นี่มันใหญ่ไปนะเราก็เอาสัก0.5เส้นพอๆกันยังพอกันละแล้วก็วาดดอกไม้กรึบเนี่ยมันความแมสอะความแมสมันก็คือประมาณว่าความสมูทนั่นน่ะนะเราเอาสัก10เอาสัก10แต่ไปพิมพ์40นะ enter เสร็จแล้วเราก็มาลบอันที่เราวาดก่อนว่าดูว่ามันสมูทขึ้นไหมนะไปที่ดินสอนะนี่มันก็จะสมูทขึ้นหน่อยนี่แล้วเราก็จัดนะจัดก็ประมาณนี้เราก็วาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะประมาณนี้แล้วกันทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่านี่มันไม่เนียบใช่ไหมตรงไหนไม่เนียบก็คือให้เราเอาออกลองดูสิมันจะได้ไหมได้อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เราก็อาจจะลองดึงดูนี่แล้วก็เช็คดูไปเรื่อยๆนะตรงไหนที่มันดูไม่เนียนแล้วก็ปรับแต่งให้มันดูสมูทดูเนียนอ่ะสมมติว่าอย่างนี้แล้วนะทีเนี้ยเราก็จะใช้วิธีมีอยู่2วิธีนะเติมสีเข้าไปสมมตินะเราไปที่ถังสีแล้วก็ไปที่ฟิลเราก็เลือกสีมาสมมติสีเขียวสีเขียวเอาใบไม้เราเทไปเลยนี่แต่ทีนี้ว่าพอเราคลิกดูเนี่ยสีเขียวมันก็จะเป็นฟิลเอาเป็นเส้นมีเส้นด้วยดูนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงสินี่เราจะเห็นว่าสีแดงสีฟ้าสีขาวนี่สีขาวเห็นชัดกว่าสีขาวถ้าเราไม่เอาเส้นที่มันสีเดียวกับสีฟิลที่เราเติมเข้าไปมันก็จะเห็นเป็นสีสมมติถ้าเส้นสีขาวมันเราก็จะเห็นเป็นสีขาวใช่ไหมถ้าเราจะเอาเส้นเราก็ต้องเอาเส้นที่มันสีเดียวกับตัวสีเขียวนี้เราก็ต้องมา copy นะแล้วก็ไปที่ฟิลแล้วก็อันนี้คือรหัสนะเรา copy control c แล้วก็ไปที่สีเส้นแล้วก็ตรงนี้นะ RGBA นี่ก็8แล้วก็ control v เราก็จะได้เส้นที่มันสีเดียวกันดึงออกมาย้อนกลับก็คือ control z แต่ถ้าเราไม่เอาเส้นใช่ไหมแล้วก็ไปที่กากบาทพอเราไม่เอาเส้นเนี่ยเวลาเราดูใกล้ๆเนี่ยเวลาเราดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีช่องว่างเพราะว่าเส้นมันหายไปเราไปที่เครื่องมือตัวที่2แล้วก็จับมันดึงหนีแต่อย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นงานหยาบอะเนาะแต่ถ้ามันอยู่ใต้เส้นมันก็คงไม่เป็นอะไรเนาะเนี่ยเราก็ดึงอย่างเงี้ยออกมาอย่างนี้ก็ได้นะลบเราลบนะเราลบหรือเราจะใช้เพนทูลก็ได้เราก็อย่างนี้เลยอย่างนี้สีเขียวเสร็จแล้วนะเราก็ส่งมันไปเอาไว้ข้างหลังเส้นโดยการกดที่เพจดาวที่คีย์บอร์ดนะนี่แบบนี้
อันนี้คือได้แล้วเราก็ทำไปจนเสร็จนะคะจนมันเป็นอันนี้เราทำเอาไว้แล้วนะนี่จนมันเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาไม่แน่ใจนะว่าฟอนต์นี่ฟอนต์ตัว A ฟอนต์ตัว A เนี่ยนะเดี๋ยวเราลองดูนะไม่แน่ใจก็คือเราจะทำการคอนโทรลดีก็คือมันโคลนมันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราจะเติมสีได้ไหมเอาเราเติมได้เราจะทำให้มันเป็นสีพื้นก็คือสีขาวอ่ะสูอ่ะเดี๋ยวเราไม่เอาสีขาวเราสีแดงสีนี้ละกันจะได้มองเห็นแล้วก็เราจะไม่เอาเส้นนะปิดแล้วเราจะส่งมันไปไว้ข้างหลังตึ๊บ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 ปึ๊บนี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันพอเราดึงมันออกมาใช่ไหมจะดึงให้ดูน่ะดึงได้ไหมเนี่ยนี่มันก็คือตัว A ตัวนี้คอนโทรล Z งงไหมเอ่ยไม่งงเนาะแล้วที่ช่องว่างๆอย่างนี้เราก็ใส่สีเข้าไปก็โดยการเทสีโดยการเทสีนะเดี๋ยวเราเทก่อนเทสีแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีนี้เนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆทีนี้เราจะเห็นเป็นเส้นขอบใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเติมสีเส้นสีนี้ใช่ไหมเราสมมติเปลี่ยนใหม่จะได้เห็นชัดๆสมมติเราเอาสีนี้เราอยู่ที่ฟิลนะเราก็ทำการ copy เลยปาดแล้วก็ control C แล้วเราก็เส้นใช่ไหมเราจะไปเส้นเราก็ไปสีเส้นแล้วก็ไปที่แถบนี่ไปที่แถบสีนี้แล้วเราก็ไปที่RGB A แล้วก็ปาดแล้วก็ Ctrl V แล้วก็ได้มาอันนี้ทำแบบนี้มันจะไม่มีช่องว่างแต่เราก็ควรเวลาเราทำเสร็จแล้วเนาะเราก็ตรวจดูหรือว่าเราทำแบบทำวาดเส้นไปก่อนใช่ไหมวาดลวดลายก่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาตรวจดูก่อนก็ดีว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันให้มันยืดออกไปอย่างงี้มันงานเรามันจะได้เนี้ยบตรงไหนที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่เรียบร้อยอ่ะมันมีส่วนเกินเนี้ยเราก็เอาออกตรงไหนมันขาดเราก็เติมอะไรอย่างงี้นะเนี่ยเห็นปะเราก็ดึงมันออกมานี่งานเรามันจะได้ดูโอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะจนเสร็จมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้แต่อันเนี้ยคือเรายังไม่ได้ใส่พื้นก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเนาะเป็นการใส่ลวดลายแบบง่ายๆสามารถทำคลายได้เหมือนกันนะ